ัดเจนแล้วนะคือข่าวออกมาเนี่ยตรงกันว่ามาดามเดียนะครับนางสาววัฒนยาวงโอภาสีเนี่ยนะครับที่ลาออกจากสสบัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐแล้วก็จากสมาชิกด้วยเนี่ยนะครับคนนี้เขาเก็บกระเป๋าจะออกจากบ้านพลังประชารัฐเนี่ยนานแล้วนานแล้วนะครับแล้วก็ทำให้คุณธนกรเนี่ยคุณธนกรโฆษกนะวังบุญโฆษณะเนี่ยเลื่อนมาเป็นสสบัญชีรายชื่อแทนมาดามเดียนี่แหละตอนแรกเนี่ยคนยังคิดเลยว่าเอ๊ะมาดามเดียจะไปอยู่สร้างอนาคตไทยหรือเปล่าใช่เพราะว่าเห็นก็คุ้นเคยกับคุณกลุ่มของคุณอุตมะคุณสนธิรัตน์ศรีกุมารหานกล้าเนี่ยนะแต่ปรากฏว่าเซอร์ไพรส์นะคุณนันทยาเมื่อวานนี้ข่าวออกมาปรากฏว่าคุณวัฒนยานะครับตกลงไปอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์และไปใหญ่ด้วยนะไปเป็นหัวหน้าทีมดูแลภาคกทมของประชาธิปัตย์เพราะว่าตอนอยู่พลังประชารัฐเนี่ยมาดามเดียเป็นหัวหน้ากลุ่มสสดาวฤกษ์ในพื้นที่ของกทมด้วยนะคะซึ่งงานนี้เนี่ยเป็นแค่คุณมาดามเดียคนเดียวนะคะสสคนหนึ่งจากพลังประชารัฐที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยยังไม่ได้มีข่าวว่าจะย้ายตามไปหรือเปล่าแล้ววันนี้เขาจะมีการต้อนรับเข้าบ้านสีฟ้าอย่างเป็นทางการนะคะจะมีทั้งคุณจุลินมีทั้งคุณนิพนธ์ผู้บริหารของพรรคให้การต้อนรับกันอย่างคับคั่งทีเดียวแล้วเมื่อวานนี้เขาส่งกันในไลน์ในไลน์กลุ่มของทางพรรคกันนะคะบอกว่าท่านหัวหน้าจุลินขอเชิญทุกท่านมาร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับบุคลากรที่จะมาร่วมทีมกทมในวันนี้ 9:00 น.ณ ลานพระแม่ธรณีซึ่งในข่าวเนี่ยก็ชัดเจนว่าบุคคลหนึ่งในนั้นก็คือมาดามเดียวัฒนยาวงโอภาสีนะคะสำหรับสิ่งที่น่าสนใจที่ทำให้มาดามเดียตัดสินใจที่จะเข้ามาอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์กระแสข่าวบอกว่าเพราะว่าเป็นการตกลงกันแล้วว่าเธอจะมาอยู่ปาร์ตี้ลิสต์ลำดับ10ต้นๆของประชาธิปัตย์ค่ะคือบัญชีรายชื่อเนี่ยมันก็มีความหมายเพราะว่าจะอยู่ลำดับไหนเนี่ยมันหมายถึงว่าจะได้เป็นหรือเปล่าซึ่งถ้าอยู่ลำดับท้ายๆเนี่ยโอ้โหหมดหวังค่ะถ้าเอาจากฐานเดิมนะฐานเดิมประชาธิปัตย์ได้50 กว่านะครับสสบัญชีรายชื่อก็ได้ไม่เยอะเนี่ยนะค่ะเพราะถ้าไปอยู่20เนี่ยมีความเสี่ยงเสี่ยงหลัง20เนี่ยมีความเสี่ยงนะครับแล้วยิ่งรอบนี้ด้วยหาร100ด้วยเนี่ยนะก็จะต้องต้นที่สุดเท่าที่จะต้นได้ใช่ก็ตามข่าวบอกว่าจะเข้าเป็นสสปาร์ตี้ลิสต์ในลำดับ10ต้นๆของพรรคและจะร่วมงานเป็นฝ่ายบริหารภาคกทมของพรรคด้วยนะคะและเขาก็คาดหวังว่าพอมาดามเดียเข้ามาช่วยงานในภาคกทมเนี่ยจะทำให้ภาคกทมของพรรคประชาธิปัตย์ครับซึ่งเคยสูญพันธุ์ไปแล้วดูจะมีคึกคักมีพลังขึ้นหรือเปล่าก็ต้องอยู่ที่การต่อสู้ในสนามจริงๆนะครับเพราะว่าแต่ว่าไปแล้วเนี่ยนะครับถึงขั้นเป็นแม่เหล็กไหมให้คนกทมคือฮาก็เอาตรงๆก็ไม่ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยบทบาทในสภาของมาดามเดียเนี่ยก็อาจจะไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนักนะครับแต่ก็มีเห็นการอภิปรงอภิปรายเสนอความคิดเห็นต่างๆอยู่บ้างแต่ต้องรอดูสสในกลุ่มสสในกลุ่มดาวฤกษ์ของมาดามเดียเนี่ยถ้าหากว่ามาด้วยกันเนี่ยนะคะมาเป็นแพ็คมาเป็นทีมเนี่ยเขาก็อาจจะพอจะมีความหวังอยู่บ้างนะคะเพราะว่าอย่างเอาพูดอย่างตัวมาดามเดียอาจจะไม่ได้แบบเป็นคนลงพื้นที่ทำพื้นที่แต่สสที่อยู่ในทีมเนี่ยอาจจะทำพื้นที่มาดีก็จะเป็นความหวังนะเป็นสสเขตทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวดูกันต่อไปแต่พักนี้คุณนันทิยาค่ะนะเป็นไปอย่างที่เราคาดการเอาไว้ค่ะนะพักไม่ยุบแต่คนไม่อยู่คนไม่อยู่แล้วแล้วอย่างนี้พักจะไปต่อได้ยังไงคือพักกล้าตอนนี้คนที่เป็นหัวไปกันหมดแล้วอ่ะคือก็เป็นเรื่องของกรรมการบริหารชุดใหม่เขานี่พูดตามหลักการนะค่ะแต่นี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นลีลาหนึ่งค่ะเป็นทางออกหนึ่งที่หลายคนบอกเอาจะเข้าใจคิดนะคือไม่ทุบบ้านค่ะนะให้คนมาอยู่แทนค่ะดูแลด้วยนะค่ะผมไปแหละเขาเรียกว่านี่ Airbnb เจ้าของบ้านเจ้าของบ้านออกไปแล้วก็ปล่อยให้คนเนี่ยเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้แทนนะครับ